ขอชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับในการจับหัวขโมยมีผู้ชายคนหนึ่งครับก่อเหตุไปขโมยเศษเหล็กในชุมชนแล้วก็จะเอาเศษเหล็กไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าปรากฏว่าคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านเขาเอาภาพเบาะแสส่งต่อให้กับชาวบ้านแล้วก็บอกว่าถ้าใครมีเบาะแสให้แจ้งมาด่วนเชื่อไหมครับคนที่เป็นหัวขโมยเอาเศษเหล็กไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าร้านหนึ่งเจ้าของร้านเห็นแล้วจำได้พอเห็นแล้วจำได้ปุ๊บส่งมาบอกกับทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจครับนี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านครับที่ตำบลหวายเหนียวอำเภอท่ามะกากาญจนบุรีมาช่วยกันล้อมจับนายสุรศักดิ์อายุ28ปีครับนี่จังหวะนี้เลยเป็นหัวขโมยแสบตะเวนก่อเหตุขโมยเศษเหล็กแล้วก็เอามาขายครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนส่งภาพของนายสุรศักดิ์มาให้ดูแล้วเขาจำได้ไงคุณผู้ชมพอจำได้ปุ๊บอ้าวเอาเศษเหล็กมาขายใช่ไหมอยากได้เงินใช่ไหมทวงเวลาครับออกอุบายทวงเวลาไม่ยอมให้เงินเข้าไปไอ้จังหวะนั้นก็รอให้ชาวบ้านกับตำรวจมาช่วยกันจับเชื่อไหมครับจังหวะที่ตำรวจมาถึงปุ๊บสุรศักดิ์หันไปเห็นรถของสายตรวจหนีต่อหนีมาไหนหนีมาตรงนี้ครับโอ้โหไปหลบอยู่อย่างนี้เลยหลบอยู่ตรงกอต้นกกที่บ่อน้ำหลังร้านครับถามว่ารอดไหมอ่ะกะว่าไม่รอดไม่รอดกะเนียนแต่ไม่รอดคุณผู้ชมฮะนี่ลำบากเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือด้วยนะเอาเรือออกมาพายครับทุลักทุเลเลยครับสุดท้ายจับได้ในที่สุดนี่คนผิดก็ต้องโดนจับนะครับพอไปคุยกับเจ้าของร้านที่ชุมชนหวายเหนียวครับโอ้โหน่าชื่นชมมากคุณอนุชิตเป็นผู้จัดการเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆมันเริ่มจับผิดสังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่เอาของมาขายแล้ว คือร้านเขาก็จะมีเงื่อนไขเวลาเอาของไปขายอะพี่นิปต้องเอาบัตรประชาชนโชว์ให้ดูก่อนต้องแสดงตัวใช่ไหมฮะเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อมาแล้วกลายเป็นรับซื้อของโจรปรากฏว่าตัวของสุรศักดิ์ไม่มีบัตรประชาชนให้ดูครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ไอ้หน้าเขาคุ้นๆนะคุ้นกับข้อมูลที่ผู้นำชุมชนส่งภาพมาให้ดูสุดท้ายก็วางแผนแล้วก็จับได้ในที่สุดครับทางร้านก็ได้สอบถามว่าเอาบัตรประชาชนมาเขาก็ไม่ทราบว่าเขาก็ไม่ได้เอามาครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ว่ามีความคนแจ้งมาว่าลักขโมยของมาทางร้านทราบเลยรวบรวมเราจับกลุ่มครับตอนนั้นเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนร้ายครับคือทางที่เขารู้ตัวครับเขาระบุมาทางร้านครับก็เลยล็อบล้อมจับกันครับคือส่งภาพมาให้เลยใช่ครับโอ้ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะสุดท้ายก็จับได้ในที่สุดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาบอกว่าพลังโซเชียลหรือว่าพลังโลกออนไลน์มันก็ดีแบบนี้นะคือร่วมแรงร่วมใจกันนะเนาะสุดท้ายเนี่ยรวบตัวได้นะคะ